ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตในการที่จะไม่เล่าต่อเนื่องนะครับจากเหตุการณ์ที่เล่าไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เป็นการรำลึกถึงวาระ25ปีของวิกฤตการณ์ Asian Financial Crisis หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่คนไทยเรารู้จักกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราปูพื้นเอาไว้นะครับว่าการเกิดวิกฤตเกิดขึ้นมาด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับและผมตอนแรกทิ้งไว้ว่าวันนี้นะครับในตอนนี้จะมาเล่าต่อนะครับว่าการเกิดวิกฤตในสภาพการตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามีเรื่องนึงที่อยากที่จะนำเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังรายการเล่ารอบโลกได้รับรู้รับทราบกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะครับกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือการสูญเสียอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านที่ดำรงตำแหน่งยาวนานมากที่สุดนะครับในประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยใหม่นะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานั่นก็คือการสูญเสียอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะครับこれは現場で撮影された銃撃の瞬間を捉えた映像です。一緒に官邸で仕事をして。安倍元総理は奈良市の駅前で自民党の候補者の応援演説をしています。次の瞬間。発砲音とともに白い煙が上がりました。この時、安倍元総理は背後から銃撃されたと見られています。祈りも虚しく、こうした方に接することになってしまったこと、誠に残念であり、言葉もありません。We are in front of the train station in Nara, which is usually crowded with shoppers and commuters at this time. But right now, it's crowded with dozens of media crews.They are focusing on the area inside the guardrail that you can see here. เกิดการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับซึ่งตัวผมเองและคุณผู้ฟังเองก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสังคมญี่ปุ่นต่อไปนะครับวันนี้เองผมขออนุญาตนำเอาเรื่องราวของชินโซอาเบะนะครับในมุมมองที่ผมจดจำเขามาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับผมเขียนบทความอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ได้รับการเผยแพร่ในสื่อจำนวนหนึ่งนะครับผมเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับ PITI เว้นวรรคสีแสงนามนะครับ SRISANGNAM ครับผมขึ้นชื่อหัวข้อไว้ว่ารำลึกชินโซอาเบะหลายๆคนจดจำอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เพราะแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายเปิดกว้างสนับสนุนให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นสนับสนุนให้คุณผู้หญิงเข้ามาทำงานแล้วมีสิทธิในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ซบเซามานานทำท่าว่าจะอาจจะขยับขึ้นได้เล็กน้อยภายใต้แนวคิดที่เรียกกันว่าอาเบะโนบิบางคนจดจำบทบาทที่เข้าใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนจะทำการยั่วยุจีนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการเข้าเคารพศาลเจ้ายาสุกุนิที่เป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณของอาชญากรรมสงครามโลกครั้งที่2ที่ทำให้ฝ่ายจีนไม่พอใจในหลายๆรอบแต่ในที่สุดชินโซอาเบะคือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกในรอบหลายปีที่เดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อพูดคุยกับสีจิ้นผิงว่าจีนและญี่ปุ่นน่าจะจับมือกันไปลงทุนในประเทศที่3คนจำนวนมากจดจำเขาได้จากการแต่งชุดเป็นซูเปอร์มาริโอในพิธีส่งมอบเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในปี2016แต่สำหรับผมต้องการจดจำชินโซอาเบะในฐานะผู้สนับสนุนจนญี่ปุ่นสร้างแนวคิดสังคม 5.0
การคิดนอกกรอบแต่รอบด้านครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนในวันที่ทั่วโลกพูดถึงแต่อุตสาหกรรม 4.0 แต่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้าปัญหาสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าญี่ปุ่นสามารถที่จะผลักดันนโยบายสังคม 5.0 อย่างต่อเนื่องต่อไปเหตุสลดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกสังคม 5.0 คืออะไรในขณะที่ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในยุค4ของการเปลี่ยนผ่านโดยมีอุตสาหกรรมเป็นจุดศูนย์กลางที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 The Fourth Industrial Revolution ซึ่งมีประเทศเยอรมันเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงแต่ในประเทศญี่ปุ่นกลับพิจารณาการปฏิรูปโดยเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยมีสังคมเป็นจุดศูนย์กลางภายใต้นโยบายสังคม 5.0 หรือ Society 5.0ซึ่งญี่ปุ่นตั้งวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปครั้งนี้ว่า A people-centric societies founded on the merging of cyberspace and physical space หรือสังคมที่มีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางบนพื้นฐานของการประสานกันระหว่างโลกไซเบอร์และโลกกายภาพโดยอุตสาหกรรม 4.0 และสังคม 5.0 มีข้อเหมือนและข้อแตกต่างที่สามารถเปรียบเทียบกันได้สังคม 4.0 คือสังคมที่เกิดขึ้นที่มีจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปมาจากการที่ทุกคนเน้นเรื่องของไฮเทคนะครับเพราะฉะนั้นในเยอรมันก็มี High Tech Strategy 2020 Action Plan for Germany ซึ่งออกแบบโดย Federal Ministry of Education and Research ในปี2011ตามมาด้วย Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industry 4.0 โดย Industry 4.0 Working Group ในปี2013นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมันในขณะที่ในญี่ปุ่นนะครับสังคม 5.0 เริ่มต้นในสมัยของชินโซอาเบะ The Fifth Science and Technology Basic Plan ในปี2016ตามมาด้วย Comprehensive Strategies on Science, Technology and Innovations for 2017ในปี2017วัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตที่อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมันเน้นก็คือการสร้างโรงงานอัจฉริยะ Smart Factories เน้นการปฏิรูปภาคการผลิตในขณะที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างสังคมอัจฉริยะซูเปอร์สมาร์ทโซไซตี้ครอบคลุมมิติทางสังคมเทคโนโลยีหลักของอุตสาหกรรม 4.0 คือ Cyber Physical Systems หรือ CPS ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงโลกไซเบอร์และโลกกายภาพ Internet of Things IoT การเชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ด้วยเครือข่ายไร้สายและ Mass Customization กระบวนการผลิตที่ผลิตสินค้าจำนวนมากในราคาถูกแต่สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนในขณะที่สังคม 5.0 ของญี่ปุ่นหมายถึง High Level Convergence of Cyberspace and Physical Space การประสานเครือข่ายระดับสูงของโลกไซเบอร์และโลกกายภาพการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาสังคมในทุกมิติและประเด็นสุดท้ายสังคมที่มีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง Human Center Societiesประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราเห็นชัดเจนว่าสังคม 5.0 ของญี่ปุ่นกับอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมันที่หลายๆคนพูดถึงในโลกนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากญี่ปุ่นจำแนกการพัฒนาการทางสังคมผ่านออกมาเป็น4ยุคได้แก่สังคม 1.0 Hunting Societies หรือสังคมบุพการที่มนุษย์ยังเร่ร่อนล่าสัตว์เป็นอาหารอยู่กันแบบชนเผ่าสังคม 2.0 Agricultural Societiesหรือสังคมที่มนุษย์ลงหลักปักฐานสร้างชุมชนหมู่บ้านทำการเกษตรสังคม 3.0 Industrial Societies ซึ่งญี่ปุ่นสามารถกลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงจุดสูงสุดในยุค Industry 3.0 ช่วงทศวรรษ 1960-1970 และสังคม 4.0 Information Societies สังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารโดยสังคม 5.0 ของญี่ปุ่นจะต้องเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอนาคตที่พัฒนาต่อยอดจากสังคม 4.0 ในมิติสำคัญสำคัญดังนี้สังคม 1.0 ถึง 4.0 ที่เน้นใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดหรือ Economy of Scale โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ในยุค 5.0 ญี่ปุ่นต้องสร้างระบบการผลิตที่เน้นการแก้ปัญหาและการสร้างมูลค่าสังคม 1.0 ถึง 4.0 ที่ลดทอนความเป็นปัจเจกชน Suppressions of Individualities เพื่อสร้างความเป็นเอกรูปUniformity ที่ทุกคนเหมือนกันหมดเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพแต่ในสังคม 5.0 ญี่ปุ่นต้องเน้นความหลากหลาย Diversity ที่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้ใช้และเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
จริงๆตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยด้วยการผลิตแบบอุตสาหกรรมนะครับการจะเอาอะไรเข้าไปผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้เนี่ยเพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุดวัตถุดิบต้องมีลักษณะที่มีฟอร์แมตเหมือนกันทุกประการลองนึกภาพดูนะครับถ้าจะเอาสินค้าเกษตรเข้าสู่เครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยสินค้าเกษตรก็ควรจะต้องมีขนาดของผลที่ไม่แตกต่างกันมากถ้าเป็นแร่ธาตุก็ต้องมีความเข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุที่ไม่แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันครับคนงานก็จะถูกเทรนออกมาให้มีความแตกต่างกันไม่มากด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการพัฒนาที่เรียกว่ายูนิฟอร์มทุกคนถูกผลิตออกมาให้มีวิธีคิดเหมือนกันหมดให้มีวิธีการทำงานเหมือนกันหมดทุกคนถูกคิดอยู่ในกรอบมันก็เป็นการลดทอนความเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นในสังคม 5.0 เลยต้องเน้นสร้างบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายครับสังคม 1.0 ถึงสังคม 4.0 เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดการกระจุกตัวของกระบวนการผลิตการบริโภคและการสะสมความมั่งคั่งแต่ในสังคม 5.0 ญี่ปุ่นต้องการกระจายโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาผ่านการกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนของสังคม decentralization นี่ขนาดญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้การกระจายความมั่งคั่งดีที่สุดในโลกนะครับลองนึกภาพดูว่าคนที่รวยที่สุด 10% แรกของสังคมกับคนที่จนที่สุด 10% สุดท้ายของสังคมในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาว่า rich poor ratio เนี่ยนะครับความมั่งคั่งของที่รวยที่สุด 10% ของประชากรมีขนาดใหญ่กว่าความมั่งคั่งของคนที่จนที่สุดของ10ประชากรที่จนที่สุด 10% ของประชากรที่จนที่สุดอยู่แค่ 4.6 เท่าในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเกินกว่า12เท่านะครับแต่ญี่ปุ่นในสังคม 5.0 ก็ต้องกังวลแล้วล่ะครับว่าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคม 1.0 ถึง 4.0 ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นกลุ่มเปราะบางเกิดความเครียดและความกดดันทางสังคมแต่ในสังคมยุค 5.0 ญี่ปุ่นต้องสร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันหรือว่า resilience ให้ประชาชนทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้จะมีภัยคุกคามเข้ามาในรูปแบบต่างๆจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราคงจะรู้และทราบกันแล้วแหละว่ามือปืนที่เข้ามายิงคุณชินโซอาเบะเนี่ยก็น่าจะมีความกดดันทางสังคมที่สูงมากจนทำให้เกิดความบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็พัฒนาอาวุธที่ใช้ประดิษฐ์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทำร้ายด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าไม่ชอบนะครับลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าในสังคมที่มันยูนิฟอร์มมากๆสร้างคนด้วยวิธีการสร้างแบบเดียวและให้ทุกคนไม่สามารถที่จะคิดนอกกรอบได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนเหล่านี้เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอคนเหล่านี้โตขึ้นพอคนเหล่านี้เจอปัญหาจริงๆในโลกปัญหาที่มนุษย์แต่ละคนเจอมันไม่เหมือนกันครับปัญหาที่แต่ละคนเจอเงื่อนไขบริบททางสังคมที่แต่ละคนมีมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกเทรนมาให้คิดเป็นด้วยวิธีการคิดแบบเดียวและคิดในกรอบแต่แต่ละคนมาเจอปัญหาที่แตกต่างกันคนเหล่านี้จะเปราะบางมากๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างระบบระเบียบวิธีการเรียนการสอนให้เอื้อกับบุคคลแต่ละบุคคลให้เขาสามารถได้พัฒนาไปในรูปแบบที่เขาต้องการแบบนั้นเขาก็จะ resilient หรือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าเมื่อจะต้องเผชิญกับปัญหาที่มีความแตกต่างกันสังคมยุค 1.0 ถึง 4.0 สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะแวดล้อมเนื่องจากการถลุงบริโภคทรัพยากรจนเกินขนาดดังนั้นในสังคมยุค 5.0 ญี่ปุ่นต้องเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ได้โดยสอดคล้องกับธรรมชาติคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastในการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยของนายรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิรูปโดยเริ่มต้นในปี2016ถึง2017ผ่านยุทธศาสตร์สำคัญ2ยุทธศาสตร์ได้แก่ The Fifth Science and Technology Basic Plan ในปี2016ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Comprehensive Strategies on Science, Technologies and Innovations for 2017แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการบูรณาการครอบคลุมนะครับทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปี2017โดยแผนดังกล่าวเน้นการสร้างสังคมและเศรษฐกิจใหม่ด้วยการปฏิรูปปัจเจกบุคคลให้มีพลังสามารถกำหนดวิถีชีวิตที่เปี่ยมสุขภาวะปฏิรูปองค์กรธุรกิจให้สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมจากกระบวนการดิจิทัลและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจำนวนประชากรที่คนเกิดน้อยลงและอายุยืนมากขึ้น
ปัญหาภัยพิบัติและการก่อการร้ายซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้เราเกิดความสูญเสียนะครับและปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเสนอให้ญี่ปุ่นต้องทำลายกำแพงทั้ง5อันประกอบไปด้วย1กำแพงของระบบราชการที่ทำให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถทำงานสอดประสานกันได้ทำลายกำแพงนี้ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติและบูรณาการหน่วยงานจริงๆเรื่องนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาเยอะนะครับกำแพงไซโลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 2. กำแพงของกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาที่ล้าสมัยด้วยการปฏิรูปข้อบทที่เป็นอุปสรรคก็ regulatory guillotine นะครับในรายการของเราก็พูดถึงกันบ่อยๆข้อที่3กำแพงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเพดานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะทลายและทะลุเพดานได้ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ใหม่ที่มาจากปัจเจกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายและ4กำแพงทรัพยากรมนุษย์ที่มีสาเหตุมาจากโครงสร้างประชากรด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคนและทุกช่วงวัยและ5กำแพงของการยอมรับทางสังคมซึ่งจริงๆตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับกำแพงของการยอมรับทางสังคมเนี่ยเพราะว่าถ้าทลายกำแพงทั้ง4ด้านได้แต่ว่าสังคมหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการปฏิรูปเรื่องนั้นๆก็ไม่สำเร็จนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับทำลายกำแพงที่5ประกอบไปด้วย1กำแพงของระบบราชการ2กำแพงของกฎหมาย3เพดานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม4กำแพงของโครงสร้างทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างประชากรและ5กำแพงของการยอมรับทางสังคมซึ่งการทำลายกำแพงนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ามาตอบโจทย์สังคมตัวอย่างโครงการเช่นที่ผ่านมาการแข่งขันที่รุนแรงในทางธุรกิจทำให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่เกิดความเครียดและขาดความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ในญี่ปุ่นเลยนะครับทุกคนถูกกดดันโดยการทำงานทุกคนถูกกดดันโดยการคาดหวังจากสังคมนะครับดังนั้นญี่ปุ่นจึงเกิดการประกาศพื้นที่ไม่แข่งขันครับ non-competitive zone ที่จะเป็นการพัฒนาเติบโตและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทต่างชาติตรงนี้น่าสนใจมากนะครับปกติเวลาเราพูดถึงธุรกิจเนี่ยโอ้โหธุรกิจญี่ปุ่นนี่มันห้ำหั่นกันดุเดือดมากนะครับแล้วก็การแข่งขันกันให้ได้กำไรสูงกว่าการแข่งขันกันให้ได้ market share สูงกว่าการแข่งขันกันให้ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวดเร็วกว่าราคาถูกกว่าพวกนี้มันสร้างความกดดันเยอะมากแล้วพอกดดันมากๆมันก็ไม่สามารถที่จะคิดนอกกรอบไม่สามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นบอกเอาอย่างนี้ไหมเราสร้างพื้นที่ไม่แข่งขันและให้บริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทต่างชาติมีการสร้างงานศึกษาโครงการต่างๆที่มีส่วนร่วมที่สามารถทำร่วมกันได้เลยทั้งภาคเอกชนญี่ปุ่นทั้งภาคเอกชนต่างชาติร่วมกับทำงานกับภาครัฐแล้วก็ภาควิชาการเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมที่จะขยายตลาดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม 5.0 กิจกรรมปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อเป็นมิตรต่อพนักงานมากยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญของอาเบะโนมิกเนี่ยก็คือการดึงเอาต่างชาติให้ร่วมเข้ามาดึงคนเก่งๆจากต่างชาติเข้ามาแล้วมาร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับโดยการเปิดพื้นที่ไม่แข่งขันจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมญี่ปุ่นในนามสังคม 5.0 จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในอนาคตที่ทำให้การขยายอิทธิพลโดยใช้พลังอำนาจอ่อนหรือว่า soft power ที่มีพลานุภาพสูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เคยได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาแล้วอย่างต่อเนื่องเช่นประเทศไทยและเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะโครงสร้างประชากรสูงวัยเต็มขั้น age societies ที่เข้ามาแล้วตั้งแต่ปี 2020-2021ซึ่งก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมในรูปแบบเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญมาแล้วในอดีตเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็น extremely aged society นะครับก็คือมีผู้สูงอายุจำนวนมากจน1ใน3ของประชากรเนี่ยเป็นผู้สูงอายุโดยแนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมเน้นความสะดวกสบายความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะได้เห็นอนาคตในญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมีตัวอย่างที่ทำให้เราเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วหลังจากปี2016นะครับยกตัวอย่างเช่นมิติสาธารณสุขนะครับเขาพูดถึงการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นพวก wearable device ครับนาฬิกาอัจฉริยะต่างๆเหล่านี้
พื่อตรวจสอบสัญญาณชีพในลักษณะของเวชศาสตร์ป้องกันร่วมกับการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาร่วมในการทำหัตถการและการดูแลผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลดีกับสังคมในการยืดอายุไขเฉลี่ยและทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรในวัยสูงวัยดีขึ้นในทุกช่วงเวลาควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและลดภาระทางงบประมาณในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคมเห็นไหมฮะการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเซิร์ฟความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมิติพลังงานนะครับในญี่ปุ่นเองก็พูดถึงเรื่องของการกระจายตัวของการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกซึ่งสามารถสร้างแหล่งผลิตพลังงานได้ในทุกพื้นที่เพื่อป้อนพลังงานให้กับพื้นที่ที่ตัวเองใช้ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถลดต้นทุนในการผลิตพลังงานในโรงงานขนาดใหญ่กระแสที่เขาเรียกว่า localization นะครับเดิมคุณต้องสร้างเขื่อนอยู่ในป่าแล้วลากสายไฟมาเป็นพันกิโลเลยตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้เราสร้างพลังงานอยู่ที่โรงงานของเราเองแล้วเราก็ใช้ไฟจากโรงงานของเราเองเพราะนั้นมันก็ลดความสูญเสียได้ถูกต้องไหมครับลดต้นทุนการขนส่งพลังงานได้เพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาคุณลากสายยาวๆเนี่ยพลังงานมันก็สูญเสียอยู่ในสายนั่นแหละนะครับการลดความสูญเสียและการลดต้นทุนการขนส่งพลังงานจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ไกลจนถึงมือผู้บริโภคและในขณะเดียวกันก็เป็นการลดภาระต่อสภาวะแวดล้อมและสภาวะภูมิอากาศเห็นไหมฮะอุตสาหกรรมก็โตได้สังคมก็โตได้สิ่งแวดล้อมก็ยั่งยืนมิติการเกษตรก็เช่นเดียวกันมีการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในระบบการผลิตภาคการเกษตรเพื่อให้เกิด precision farming นะครับหรือว่าการเกษตรแบบแม่นยำนะครับตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวหรือ post harvesting การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและระบบโลจิสติกเพื่อส่งมอบผลผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจที่จะมีการผลิตและมีการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีผลต่อความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารและมีการลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนการบริโภคเพราะว่า precision farming เนี่ยมันกำหนดได้เลยครับว่าถ้าข้าวต้องการปุ๋ยแค่นี้เราก็ให้ปุ๋ยแค่นี้สิเราไม่จำเป็นจะต้องให้ปุ๋ยให้มันเยอะเกินไปจนในที่สุดปุ๋ยมันไปสะสมจนดินเสียถ้าผลไม้นี้ต้องการน้ำไม่ต้องเยอะก็ใช้ระบบน้ำหยดสิแทนที่จะต้องเอาน้ำสาดแล้วก็เททิ้งไปให้มันจมดินไปอย่างนี้เป็นต้นมิติอุตสาหกรรมเองนะครับญี่ปุ่นจะเน้นการเสริมสร้างสมดุลของห่วงโซ่มูลค่า optimal value chain นะครับแทนที่จะเป็น global value chain ตามแนวคิดโมโนซุคุรินะครับนั่นก็หมายถึงการพัฒนาทุกกระบวนการตลอดเวลาโดยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาในกระบวนการผลิตโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและลดการสูญเสียในการผลิตเหล่านี้ครับคือวิธีคิดแบบสังคม 5.0 ซึ่งก็ถูกพัฒนาขึ้นในยุค ของนายรัฐมนตรีชินโซอาเบะด้วยนะครับเพราะนั้นผมปิติศรีแสงนามนะครับรายการของเรานะครับทีมงานของเราแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็คงจะร่วมไว้อาลัยไปกับสังคมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจและหวังว่าปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter